วัชยานะคะเพื่อความแน่นอนว่าเต็มค่ะก็เลยมาแต่งถุงทุกจานจะไว้ในถุงนี้ค่ะขาติดไปแล้วเรียนต่อนะคะเรายังมีคุณดีกรนะคะแล้วก็น้องเล็กเพื่อนเดิมนะคะให้ทำในโยคะต้องขอบคุณมากเลยนะคะแน่นอนแน่นอนว่าคุณดาวใส่เป็นแม่งานกับคุณวินัยค่ะคุณรักสองคนค่ะน้องจุ้ยเนี่ยนะฮะแล้วก็เนี่ยขอบคุณที่เป็นคุณวินหาคนทุกคนนี้สักค่ะขอบคุณมากค่ะรวมทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนี้ทุกจากขอบคุณหลายแฟนเพลงนะคะที่มาถึงแล้วโดยเฉพาะคุณรัตดาวิชวะหัวปุ่นนี่ถึงกล้องวีโอเพื่อนดิฉันนะคะรับไปติดใบมาสามค่ะก็ไม่เป็นไรช่างๆเอากระเป๋าข้างหลังรุ่นนายยกมือด้วยกระเป๋าไม่ใช่ไหมอ๋อพี่แอลมาจากลูกสวนผักสวนผักมาที่หมู่ตะวันตกผักคนแต่ขอบคุณค่ะรับสิบใบมาสี่โอ้โหพบเศรษฐีที่มาเอากระเป๋าเงินตัวจริงก็ยังมีอีกหลายท่านที่จะมาหรือจะมาไม่ถึงที่จริงดาวใจต้องร้องสามเพลงก็ดาวใจร้องเพลงของคุณวชิยาวันเริ่มต้นที่เขาเข้าวงการก็คือเพลงคิดถึงแต่เธอเป็นแฟนจำได้ไหมจำได้จำได้เป็นแผ่นเล็กแผ่นเล็กๆสี่หน้าก็จำได้สองเพลงสี่หน้าค่ะเพลงนี้พี่เล่าหน่อยคือเป็นพอให้บอวัชยาคือบอวัชยานี่นะฮะเขาเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งมาเปิดเสียงนั่นแหละเป็นดีเจดีเจยังแต่งเพลงไม่ได้แต่ว่าระหว่างที่ทำงานอยู่เนี่ยนะครับเขาก็เป็นคนมีไฟที่อยากแต่งเพลงอยู่แล้วล่ะเขาก็เลยแต่งเพลงนึงเพื่อตอนนั้นดังใจกำลังดังไงค่ะกำลังดังเริ่มดังต่อไปเล่นเกมแล้วเขาก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาก็ไปหาเยจุนนะเยจุนเยจุนคือจะขอพักผ่อนเสียงคุณไผ่คุณประเสริฐหวังนันทิพรผู้มีพระคุณเหมือนดิฉันนั่นแหละแล้วก็เอาเพลงนี้เนี่ยเสนอว่าให้ดาวใจเป็นคนร้องก็เลยกลายเป็นเพลงแรกในชีวิตการแต่งเพลงของบอวัชยาค่ะนั่นดาวใจมีเพลงบ้างแล้วค่ะนั่นมีเพลงหลายเพลงแล้วค่ะค่ะคือบ้างเพลงไม่ดังเท่านี้นะคะมันดังกว่าสวยกว่าสดกว่าตอนแรกก็ดังตอนนี้สวยกว่าสดกว่าดังกว่าก่อนค่ะกระเป๋าดีออนไม่ได้เดี๋ยวจะเพลินได้ไหมสวยกว่าสดกว่าดังกว่ารวยกว่าโอ้ยรวยขึ้นขอร้องเพลงเดียวก่อนเพราะเดี๋ยวแฟนกลับมาไม่ได้ร้องไม่ขึ้นกับเราอีกคนอื่นได้ไปเปลี่ยนคิวเขาเยอะจะได้เป็นมาช่วยวงวัชยาเยอะเพราะเขาเป็นที่รักของพวกเราทุกคนนะคะเพราะนั้นดาวใจของเราเพลงคิดถึงแต่ถึงให้ฟังก่อนแล้วใครจะซื้อดอกไม้ให้ดาวใจซื้อเลยนะครับวันนี้หรือขันไม่ว่างวันนี้ก็ได้ให้ดีออยกระเป๋าดีออยนี่กระเป๋าไม่ต้องอยู่นี้นะคะแต่ก็ไม่ดีเดี๋ยวที่คนชมไม่ยุ่งเอาวันนี้เหมือนเดิมเพราะว่าป่วยเขาก็ป่วยหนักนะคะก็ไม่สามารถจะมาได้แต่ตัวแทนก็มานะคะคนที่ดูแลเขาคือน้องสาไหนน้องสาตาไหนน้องสาหรือน้องหนุ่มไปนั่งไกลเลยเอาไปช่วยดีแล้วเพราะว่าเราอยู่ที่โรงพยาบาลกุฬาภรณ์นี่ตอนแรกเริ่มเสร็จคืนแล้วเศร้าเลยเดี๋ยวเศร้าแล้วทำให้ทุกท่านได้สนุกนะฮะก็จะร้องเพลงให้ฟังด้วยเพลงนี้ค่ะจากน้องเพลงสาวคนชื่อเพลงนี้เทศปีนี้เนื้อไทยของคุณวชิยาเพลงแรกในชีวิตของเขานะคะเริ่มเสียง